โซเชียลแชร์เตือนว่าคอหมูย่างห้ามกินเด็ดขาดที่คอหมูมีต่อมน้ำเหลืองต่อมพิษเต็มไปหมดประมาณ300กว่าตุ่มห้ามกินเด็ดขาดชัวร์เหรอดูชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคอหมูย่างมีต่อมพิษจริงเหรอครับเรื่องนี้ไม่จริงครับต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งลักษณะรีๆสีน้ำตาลสีเนื้อเนี่ยนะครับสามารถจะกระจายอยู่ทั่วร่างกายยกเว้นสมองถ้าเกิดว่าต่อมน้ำเหลืองนั้นไม่มีการบวมอักเสบอะไรต่างๆและทำให้สุกเนี่ยก็สามารถจะรับประทานได้แล้วที่เห็นในรูปนั่นคืออะไรครับที่เห็นในรูปเนี่ยครับก็น่าจะเป็นต่อมน้ำเหลืองมากกว่าครับต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไม่ใช่ต่อมพิษแน่นอนเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายที่ช่วยในการกักเก็บเชื้อโรคและก็สร้างภูมิคุ้มกันนะครับเขาบอกว่าที่คอหมูมีประมาณ300กว่าตุ่มไม่ถึงขนาดนั้นล่ะครับมันมากเกินปกติเนี่ยก็อยู่ในร่างกายเนี่ยทั่วอยู่แล้วนะครับแต่บริเวณนี้อาจจะมีเยอะหน่อยนึงแต่ไม่ถึง300แน่นอนครับแล้วกินต่อมน้ำเหลืองของหมูนี่อันตรายไหมครับผมว่าทุกคนน่ะรับประทานมาแล้วต่อมน้ำเหลืองเนี่ยครับเพราะเราปรุงสุกนะครับเราก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรแม้ต่อมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่เป็นที่ดักจับเชื้อโรคจริงแต่ถ้าสุกก็กินได้ไม่จำเป็นต้องเอาออกครับมันก็คือเนื้อเยื่อโปรตีนชนิดหนึ่งที่สามารถจะรับประทานได้ครับถ้าเกิดว่าร้านที่มีพรีเมียมหน่อยเขาอาจจะเอาออกร้านปกติเขาก็อาจจะไม่เอาออกได้ก็ไม่อันตรายครับที่ต้องระวังคือต่อมน้ำเหลืองของหมูที่อักเสบและบวมแดงมันจะมีเชื้อโรคก็ต่อเมื่อมันอักเสบบวมแสดงว่าการทำหน้าที่มันไม่ได้สมบูรณ์แล้วถ้าเกิดว่าเห็นอักเสบก็ไม่แนะนำไม่รับประทานแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นหรอกครับเพราะโดนจัดการไปตั้งแต่โรงเชือดแล้วคือถ้าเป็นโรงฆ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายครับก็คงจะมีการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ถ้าเจอมาตั้งแต่กระบวนการฆ่าสัตว์มีเยอะบวมแดงก็ไม่อนุญาตให้นำมาบริโภคอยู่แล้วแล้วก็ต้องดูการปรุงให้สุกจริงๆการปรุงสุกเนี่ยก็ทำให้เชื้อโรครวมทั้งพยาธิด้วยตายการบริโภคดิบๆสุกๆเนี่ยก็ไม่แนะนำอยู่แล้วครับดังนั้นคอหมูย่างยังกินได้แน่นอนคนที่ชอบสบายใจได้แต่ยังไงก็ควรอยู่ภายใต้หลักโภชนาการไม่กินมากและบ่อยเกินไปนะครับเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการกินของปิ้งย่างเยอะเป็นประจำอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงมะเร็งได้และทางที่ดีควรจะกินกับผักเพื่อลดความเสี่ยงก็รับประทานกันมาตั้งนานแล้วนี่ครับก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอย่าวิตกกังวลเลยครับดังนั้นถ้ากินสุกๆจึงไม่ต้องมัวระวังต่อมน้ำเหลืองนะครับแต่ที่ทางการกำลังเร่งกำจัดคือการใช้สารเร่งเนื้อแดงเขาก็ใช้สารเร่งเนื้อแดงเนี่ยครับผสมในอาหารให้สัตว์กินเนี่ยเพื่อลดไขมันตามให้เพิ่มเนื้อเพิ่มเนื้อแดงเนี่ยซึ่งเป็นสารอันตรายเราต้องคอยดูนิดนึงว่าเนื้อมันแดงผิดปกติหรือเปล่าเพราะเนื้อปกติมันสีออกชมพูเรื่อยๆมันไม่ได้สีแดงเราก็ดำเนินการปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงในสุกรเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจอไม่ถึง 1% แล้วครับแต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนห้ามกินคอหมูย่างเด็ดขาดนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้มั่วครับอย่าแชร์การกินอย่างพอดีช่วยให้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์อย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่แชร์ต่อกันมาตรวจสอบก่อนส่งต่อนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ Caltech Techron